ส่งกำลังใจพระเอกดังเตรียมผ่าตัดหลังพบหัวใจรั่วระยะสุดท้ายหลังนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิตรวจพบหัวใจรั่วระยะสุดท้ายเมื่อต้นปี2564และต้องมีคิวผ่าตัดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มเผยว่าเพราะติดงานละครเลยต้องเลื่อนแผนผ่าตัดซึ่งล็อกคิวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่9สิงหาคมนี้โดยก่อนจะทำการผ่าตัดแพทย์ให้เตรียมตัวฝึกหายใจใหม่ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองฟิล์มยอมรับว่ากังวลอยู่ไม่น้อยเพราะว่าไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนแต่ด้วยเทคโนโลยีในการผ่าตัดแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเลยไม่ต้องกรีดหน้าอกในการรักษาเหมือนสมัยก่อนแต่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัด1วันและฟื้นฟูร่างกายอีก2สัปดาห์โดยเคลียร์งานทุกอย่างไว้ลงตัวเรียบร้อยแล้วและจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งราวเดือนตุลาคมส่วนความรักของตนตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยด้วยแต่ยังไม่ได้วางแผนอนาคตไปไกลเป็นความสบายใจที่มีให้กันโดยโฟกัสสำหรับตนตอนนี้ก็คือการทำงานพร้อมบอกคุณแม่เร่งให้มีลูกสำหรับตนก็อยากมีแต่ตอนนี้ชีวิตทุ่มให้กับงานก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com